โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมชื่อเดิมครับผมกับสกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกในช่วง3ตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-10% ครับผม 50% การรีวิว 50% คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมนะครับผมโอเควันนี้กับการพูดถึงอะไรมั้ยซีซั่นสปริง2021เรื่องที่12ครับผมว่าซีซั่นนี้มีแอนิเมะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะผมพอควรเยอะแยะเลยนะผมแล้วก็มีแอนิเมะที่เรียกได้ว่าน่าดูเยอะนะผมอันนี้ต้องบอกเลยน่าดูแค่ช่วงที่แบบว่าเอ้ยดูปกดูเนื้อหาน่าดูแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วอาจจะบิดอย่างนี้ก็ได้นะผมโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักผมจะบอกว่าถ้าใครดูชื่อคลิปแล้วคุณจะรู้ว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ผมจะบอกว่าคลิปเนี่ยจะเสียงอาจจะแปลกไปจากคลิปเมื่อก่อนที่ผมอาจจะทำโปรเจกต์3ตอนแรกหรือดูอะไรไม่บอกต่อจะบอกว่าเอาง่ายครับผมเสียงไอตัวที่บันทึกเสียงของผมอ่ะเจ๊งนะผมก็ตามนั่นแหละเจ๊งไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินต่อไปนี้คือเสียงที่บันทึกจากในคอมนอกจากว่ามีกรณีเอากรณีพิเศษที่ว่าผมจะเอาตัวบันทึกเสียงหรือไอตัวโทรศัพท์ที่ผมเอาไว้อัดเสียงเมื่อแบบว่าไว้ถ่ายตอนนอกสถานที่อาจจะมีใช้การใช้กรณีนั้นหรือแบบว่ากรณีที่แบบทำคลิปไม่ทำหรือมีแบบมีงานยุ่งจริงผมจะใช้กรณีอย่างนั้นนะครับผมแต่ตามนั้นแหละครับผมสิ่งที่ยินต่อไปนี้คือเสียงที่บันทึกจากในคอมอาจจะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนบ้างหรือจะมีอาการที่แบบมีอาการช็อตบ้างก็กราบขออภัยนะผมแล้วก็อาจจะมีเสียงที่ถูกตัดทิ้งเนื่องจากว่าโปรแกรมมันอยู่ดีมันก็ตัดนะผมบางทีแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ที่ผมบันทึกไว้มันจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมอธิบายไปแล้วโอเคครับผมโอเคเรื่องที่12เนี่ยก็จะเป็นอนิเมะแนวต่างโลกนะผมในซีซั่นนี้แนวต่างโลกรู้สึกว่าจะประมาณเรื่องหรือ2เรื่องเลยถ้าจำไม่ผิดนะแนวต่างโลกนะที่ผมจำไม่ผิดนะถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกแล้วก็มีอีกเรื่องนึงถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงมั้งอ้ออีกเรื่องนึงนะผมก็จำได้ละแต่ว่าผมไม่ไปดูมันโอเคก็มาตามนั้นครับผมเรื่องที่12เป็นอนิเมะแนวต่างโลกจากสตูดิโอ Dio Media ที่มีผลงานที่เรียกได้ว่าเรื่องชื่อเยอะนะผมอันนี้จะบอกเลยเรื่องชื่อเยอะทางด้านดีแล้วก็ด้านแย่นะครับผมตอนนั้นเรื่องที่มีชื่อว่าเซนโจโนมาเรคุโนบันโนเดสึครับผมหรือชื่อไทยสตรีศักดิ์สิทธิ์เอาใหม่นะผมสตรีศักดิ์สิทธิ์อิทิลิสสารพัดอย่างครับผมก็เซนโจโนมาเรคุโนบันโนเดสึครับผมก็ตามนั้นแหละเป็นแอนิเมะแนวต่างโลกจากดีโอมีเดียเป็นแนวไซซ์ไลท์เวทมนต์โรแมนติกแฟนตาซีนะครับผมตามนั้นแหละโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักจะมีด้วยกันอยู่2ช่วงครับผมช่วงแรกก็คืออะไรเรื่องนี้มีอนิเมะแบบซับไทยครับผมตบมือครับดูฟรีซับไทยถูกลิขสิทธิ์ครับผมก็รู้สึกว่าจะ3ที่นะถ้าจะไม่ผิดผมเช็คก่อนเสียงเมาส์คลิกเข้ามาโอเคผมเช็คแป๊บนึงนะหนึ่งเอา2เออ3ที่โอเคครับผม3ที่ก็2ที่ก็จะเป็นที่เดียวกันและที่1จะเป็นคนละที่แล้วผม2ที่ที่ผมพูดมาก็คือมิวเอเชียและมิวไทยแลนด์นะครับผมส่วนอีกที่1ก็คือบิลิบิลิไทยแลนด์ใครสะดวกอันไหนสามารถไปดูได้ใครไม่อยากโหลดแอปก็สามารถไปดูได้ YouTube ได้แต่ว่าถ้าใครสะดวกแบบดูแอปดีกว่าสะดวกมากกว่าก็แนะนำแอปบิลิบิลินะผมว่าใครสะดวกด้วย YouTube ก็ดูใน YouTube ได้ทั้งซับไทยและซับอังกฤษทั้งมิวเอเชียและมิวไทยแลนด์นะผมก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับมิวคอมพานีแล้วก็บิลิบิลิไทยแลนด์ที่ซีซั่นนี้อะไรเมื่อนี้เข้ามาแบบซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมอะไรก็ตกไปมาสเตอร์แล้วก็อย่าไปดูเถื่อนนะขอร้องนะเตือนแล้วนะนะครับโอเคนะขอร้องนะโอเคนะครับผมมาก็อย่างที่2ครับผมรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะก็จะเป็นรายการที่เรามาวิเคราะห์อนิเมะในซีซั่นนั้นแต่ละเรื่องในช่วง3ตอนว่ามีดีมีแย่หรือมีจุดน่าสนใจหรือว่ามีจุดที่ให้เราสามารถดูต่อหรือควรดรอปนะผมโดยมีจุดติจุดย่อยอะไรตามมีตัวนี้ไม่บอกมานะครับผมโดยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาแน่นอนนะผมก็ฉะนั้นถ้าสมมติบางเรื่องไม่อยากสปอยจริงผมจะไม่เตือนไม่ขึ้นคำเตือนคำนี้นะผมก็ตามแล้วแหละก็จะมีการสปอยล์นะฉะนั้นใครยังไม่ดูก็แนะนำให้ปิดไปก่อนแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่การสปอยล์ไม่ใช่การผมเมาร่วมกับการสปอยล์นะครับโอเคก็ตามนั้นผมมาความคาดหวังนะผมเซนโจโนมาเรคุวะบันวะบันโนชิเดสึครับผมพูดเร็วไปหน่อยนะผมก็เคยง่ายเซนโจโนมาเรคุวะบันโนเดสึครับผมก็ตามนั้นนะผมให้ผมพูดถึงดูตัวของเทเลอร์หรือตัวผู้กับคนเขียนบทหรือตัวของคอนเซ็ปต์ของเรื่องไอ้ต้องพูดเลยว่าถ้าผมที่อ่านมาเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเรื่องไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดเพราะว่าเรารู้จักแนวต่างโลกมาเยอะแล้วใช่ไหมกี่เรื่องแล้วล่ะนะครับผมตามนั้นกี่เรื่องแล้วล่ะในซีซั่นที่แล้วก็มีไอ้มาชูกุไอ้มาชูกุเซนเซซึ่งไอ้แนวต่างโลกซีซั่นนี้ก็เป็นแนวต่างโลกที่โอเคนะครับผมแต่พอมาเป็นเรื่องนี้แนวต่างโลกนี้จะมาจาก
คล้ายๆกรณีเดียวกันกับโฮนซูกิโนะเกฮูโจแล้วก็ไอตัวของนางร้ายใช่ไหมผมเพราะว่าวันนี้เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีที่มีความเป็นเวทมนต์ถ้าฉันแบบถ้าให้ผมพูดอ่ะที่ผมดูโทนมานะมันรู้สึกจะเป็นแนวโฮนซูกิโนะมั้งเพราะมีการแบบว่าไม่พูดดีกว่ามันจะเป็นเชิงสปอยนิดหน่อยแต่ผมจะบอกว่ามันจะคล้ายๆโฮนซูกิโนะเกฮูโจนะผมก็ตามแล้วแหละให้ผมพูดถึงตัวของผู้กำกับและคนเขียนบทนะผู้กำกับคือโชตะอิฮาตะครับผมที่กำกับโกลิสลัมเบอร์แล้วก็โรแมนติกโนคาเนโจซึ่งบอกว่าแล้วเลยว่าผลงานเนี้ยก็ไม่ได้ดีอะไรบ้างแต่ยกเว้นโรแมนติกโนคาเนโจที่มันดูห่วยนะผมส่วนคนเขียนบทก็คือวาตารุวาตารีครับผมมันมีชื่อเหมือนกันเลยว่าก็กำกับเรื่องเดียวนะผมก็คือโกลิสลัมเบอร์ที่เป็นดีเรคเตอร์นะส่วนที่เหลือจะเป็นเอพิโซดดีเรคเตอร์นะผมก็ผลงานนี้ก็จะเป็นผลงานที่2ของคนเขียนบทวาตารุวาตารีนะส่วนผู้กำกับก็จะเป็นผลงานเรื่องที่3ที่เรียกได้ว่าออกจะออกมาดีกว่าโกลิทาเบอร์แล้วก็โดมันติโนคาเลโจนะครับผมก็ตามแล้วแหละถ้ามาครับผมให้พูดถึงความคาดหวังบ่าผมไม่ได้คาดหวังแล้วเพราะว่าต่างโลกอ่ะถ้ามาเป็นโทนอย่างเงี้ยผมมีความกังวลว่ามันจะออกมาทางน่าเบื่อเอาอันนี้ตรงผมกังวลอย่างนี้เลยนะผมกังวลเลยว่ามันออกมาโทนน่าเบื่อนะผมก็ตามแล้วแหละสำหรับเรื่องความคาดหวังอะไรต่างๆนะครับผมโอเคมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะก็คือแบบผมมีแววว่าคลิปนี้จะสั้นมั้งถ้าไม่มีสปอยนะถ้าไม่มีช่วงแบบการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยแบบว่ามีอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยที่แบบต้องพูดเลยจริงอ่ะคือผมมองว่าเรื่องเนี้ยถ้าให้ผมเทียบโทนกันอ่ะมันคล้ายๆกรณีของโฮซูกิโนะเกนโจนะแต่ว่าโฮซูกิโนะเกนโจมันไม่มีความเป็นโรแมนติกไงนะผมก็ตามนั่นแหละแต่เรื่องนี้มันแย่กว่าโฮซูกิโนะเกฮูโจเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีเป้าหมายอ่ะเรื่องนี้ให้เราพูดกันตรงๆเลยนะจะไปโฟกัสตรงไหนอ่ะความเป็นแนวต่างโลกความโรแมนติกหรือความเป็นเลื่อยเปื่อยหรือความเป็นอะไรวะโชว์สกิลนางพระเอกนางเอกเหรอหรือความเป็นโลกเวทมนต์หรือความเป็นแฟนตาซีหรืออะไรอีกนะครับผมสิ่งที่เรื่องเนี้ยโฟกัสจริงๆอ่ะมันเป็นแนวต่างโลกโรแมนติกครับแล้วแนวต่างโลกโรแมนติกอ่ะมันนําเสนอได้ดีมั้ยผมรู้ว่าอีกประมาณ9ตอนที่เหลือในอนาคตมันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจแต่แบบความที่ผมดูแนวต่างโลกที่มันแบบผมดูโฮสกิโนะมาก่อนอ่ะแล้วโฮสกิโนะบางช่วงมันเนื้อเรื่องมันน่าสนใจกว่าไงแต่ว่าตัวของเซโจโนะมาเลคูวาบันโนเดซึเนี่ยผมมองว่าผมจะไปสนใจเรื่องนี้ตรงไหนให้ผมดูความน่ารักของตัวของนางเอกเหรอตัวของเซ่หรือเรามาดูในเรื่องของสตรีศักดิ์สิทธิ์ซีรีส์เหรอสตรีศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบว่าในโลกเนี่ยถึงอัญเชิญสตรีศักดิ์สิทธิ์มาทำไมถึงมีเป้าหมายอะไรกันแน่กับโลกไปได้ถึงอัญเชิญมาทั้งที่ว่าแบบอัญเชิญมาแบบอันนี้ก็ได้อ่ะเรามันไม่มีเป้าหมายคืออัญเชิญมาอัญเชิญมาได้แต่ว่าเป้าหมายจริงๆของโลกไปเนี่ยหรือการเรื่องของมันอ่ะแล้วให้เราดูแนวโรแมนติกหรือแนวต่างโลกโรแมนติกต่างโลกอ่ะคืออันนี้คุณอาจจะฟังดูงงๆนะแต่ผมรู้สึกอย่างนี้จริงคือแบบมันน่าเบื่อคือกูง่ายๆอ่ะให้ผมแบบไม่ต้องโยงไปเมื่อยอ่ะเอาตรงๆเลยคือแม่งน่าเบื่อสัตว์อ่ะคือแนวต่างโลกอ่ะถ้าไม่มีจุดโฟกัสจริงๆอ่ะมันจะน่าเบื่ออย่างนี้แหละเอาตรงมันจะน่าเบื่ออย่างนี้แหละคือแบบเรื่องราวของตัวละครนางเอกมาอยู่ในโลกของแบบว่าที่ตัวเองเรียกว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไงเนี่ยสตรีศักดิ์สิทธิ์ผมน่าสนใจแต่แบบตัวดำเนินเรื่องมันอะผมรู้สึกว่าที่ผมเห็นโทนแล้วตอนเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไปโฟกัสกับความเป็นโรแมนติกไงเพราะว่ามีอะไรไหมตัวละครหน้าหล่ออะเอาง่ายอะตัวละครเมนหลักมีแต่หน้าหล่อแต่ว่าไอคอนเซ็ปต์เนื้อเรื่องเดิมที่น่าสนใจตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นไงแต่ถ้าเทียบกันกับแนวต่างโลกอย่างโฮซูกิโนะเกฮูโจมันมีเป้าหมายว่าไอ้ตัวของไอ้เนี่ยตัวของพระนางเอกเราต้องการที่จะอ่านหนังสือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคือแบบตัวเองมีเป้าหมายแต่ว่าไอ้เรื่องของเซโจโนะมันเลคูบันโนเดซึอะเป้าหมายมันแบบจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องการแน่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันรู้สึกแบบมันเดินเร็วอะมันเดินเร็วไปหน่อยในเมื่อแบบว่าเฮ้ยเราผมรู้ว่าแนวต่างโลกอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะพระเอกมันต้องเก่งนางเอกมันต้องเทพอะไรต่างแต่ว่าถ้ามันคุณน่ะจะเดินเหมือนโฮนซูกิโนะเกฮูโจอ่ะที่มันมีการพัฒนาของตัวละครอะไรต่างการรุ่นนาเดินให้มันดีกว่านี้มีอะไรที่มันสำคัญมากกว่านี้ไม่ใช่โชว์เรื่องของความน่าเบื่อ
มันน่าเบื่อจนที่ว่าจะหลับไม่ได้อ่ะกูจะหลับจริงๆจริงๆอ่ะทั้งที่ว่ากระแสของอนิเมะเรื่องเนี้ยกระแสมันแรงนะเว้ยเรื่องเนี้ยมีคนดูเพียบนะแต่ทำไมกูดูแล้วแบบทำไมกูรู้สึกขัดแย้งกับคนอื่นวะหรือผมคิดไปเองวะในซีซั่นเนี้ยผมดูมากี่เรื่องแล้วน่ะถ้ารวมกับเรื่องเนี้ยรวมกัน12เรื่องอ่ะไอ้11เรื่องอ่ะมีบางเรื่องสัก 2-3 เรื่องเรื่องนึงดีกว่าความเป็นแฟนตาซีบางเรื่องดีกว่าบางอย่างดีกว่าแต่ทำไมเรื่องเนี้ยเป็นแนวต่างโลกอ่ะไอ้คอนเซ็ปต์มันอ่ะมันเป็นแนวการพัฒนาตัวละครที่ไม่มีอะไรเวทมนต์มากเลยมันอ่ะมันมีความเป็นเวทมนต์มีความเป็นเลื่อยเปื่อยมันน่าสนใจแต่แบบว่าคุณโจหัวว่าเป็นแนวต่างโลกสายซอฟไลน์อ่ะความเป็นโรแมนติกแฟนตาซีมันเลยน่าเบื่อครับเพราะมันไม่มีอะไรให้น่าสนใจนอกจากความเป็นโรแมนติกและความเลื่อยเปื่อยผมก็อยากผมก็รู้ว่าเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาการของตัวละครของตัวนางเอกอ่ะแต่แบบเราจะดูแค่นั้นจริงเหรอสิ่งที่ผมอยากจะดูคือ mindset ของโลกใบนี้ว่าโลกใบเนี้ยต้องการที่จะนำเสนอไปในโทนแบบไหนแนวต่างโลกทุกเรื่องต้องมี mindset ของโลกใบนั้นสูงไปโลกนั้น mindset ของโลกนั้นคืออะไรโลกนั้นเป็นยังไงโลกนั้นลักษณะไงณตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไอ้โลกของเซนโจโนมาริคุวาบาโนเดซึเนี่ยเป็นโลกที่มี mindset ของโลกมี world idea ของโลกเป็นยังไงไงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรเลยไงประเด็นคือผมจะไปโฟกัสตรงไหนไงเข้าใจป่ะผมจะไปโฟกัสตรงไหนได้ไงคือแบบให้ตายเลยเอ้ยคือผมเขาจะเข้าใจว่าคนดูส่วนใหญ่เขาจะมาดูความเป็นโรแมนติกอะแต่แบบโรแมนติกเรื่องนี้ธรรมดาคือให้พูดตรงว่าเรามาดูแบบตัวละครพระเอกหล่อๆนางเอกสวยๆมาดูความโรแมนติกแนวต่างโลกที่แบบว่าเราก็รู้แล้วว่ามันจะออกมาแนวธรรมดาไงเข้าใจป่ะในเรื่องตอนนี้ไม่มีอะไรบ้างเลยช่วง3ตอนแรกอ่ะมันจะมีเรื่องราวของการปูตัวละครของโลกของตัวของเซกับพัฒนาการตัวละครของทาคานาสึเซแล้วผมให้พูดถึงตัวนางเอกโอเคเราพูดถึงตัวละครหน่อยครับผม5ตัวละครนะผมก็มีนางเอก1พระเอก4นะผมก็ตามนั้นก็คือคานาคาเอาไปแล้วผมคานาคาทาคานาชิสเลย์นะผมก็เป็นตัวของนางเอกนะผมส่วนตัวของฮอกก็เป็นตัวของผมเหลืองที่เป็นอัศวินนะผมตัวของโยฮันวาเลก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในศูนย์วิจัยที่ตัวนางเอกเข้าไปนะผมแล้วก็ตัวของยูริเดนเวสนะผมว่าผมอ่านถูกนะก็เป็นผลน้ำเงินที่ตอนนี้ผมมายังยังในอย่างนะผมแล้วก็ตัวจุดที่เป็นผมเขียนที่อยู่ในศูนย์วิจัยเหมือนกันนะผมให้ผมพูดตรงๆนะให้เรียกถึงด้านของข้อดีของมันนะข้อดีของมันอ่ะคือการพัฒนาการตัวละครอ่ะนำเสนอมาให้ดีแต่ที่เหลือล่ะน่าเบื่อครับง่ายๆครับน่าเบื่อครับเหตุผลความน่าเบื่อคืออะไรวะครับผมในเรื่องไม่มีอะไรเลยครับเออง่ายๆในเรื่องเรามาดูแค่ว่าไอในโลกใบนี้ต้องการที่จะตามหาสตรีศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเอาตรงมาเนื้อเรื่องของมันอ่ะมันน่าสนใจอยู่นะว่าไอเนื้อเรื่องของธนกิจเซแล้วก็คนที่เป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์อีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะจะเป็นยังไงต่อเพราะมันมีเรื่องราวที่ว่าอีกคนนึงมันไปรับโดยพระราชาแหละพระราชาที่แบบว่าเป็นผมแดงๆซึ่งผมก็ยังสนใจอยู่ว่าไอ้ตัวละครผู้หญิงที่โผล่มาอีกคนนึงอ่ะจะเป็นไงต่อเออจะเป็นไงต่อผมยังสงสัยว่าจะเป็นไงต่อแล้วผมก็ตามนั้นแหละครับผมก็ตามนั้นแหละที่มันเป็นด้านดีแต่ว่าด้านเสียก็คือน่าเบื่อ mindset ของโลกในต่างโลกของที่นี่ไม่มีอะไรเลยความเป็นโรแมนติกก็ธรรมดาความเป็นไซส์ซัพพลายก็ชวนง่วงชิบหายการนำเสนอโลกความเป็นแฟนตาซีและต่างเขานำเสนอได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่ามันมีแค่แนวความเป็นโรแมนติกต่างโลกแฟนตาซีเฉยๆนะครับผมก็ตามนั่นแหละนะเซโจมาโนมาเรคูว่ามันโนเดซึก็ถามว่าให้ผมพูดถึงด้านของการสปอยเนื้อหาวิเคราะห์อะไรต่างน่าจะสั้นนะผมเพราะน่าจะสั้นแล้วก็ให้ผมพูดกับตรงๆเลยนะให้แนะนำแนวต่างโลกเรื่องอื่นอะไปเรื่องอื่นเถอะเรื่องนี้ให้ผมพูดกันตรงนะให้ผมเทียบกันเลยนะไปดูโคสึกิโนะเกรุโจหน่อยการปฏิวัติของสำนักหนังสือมันจะดีกว่านะผมแต่ว่าโทนเรื่องเนี้ยสิ่งที่ผมชื่นชอบคือนางเอกไม่ได้ลืมไปลืมพูดไปนางเอกมันก็เก่งเอวนี่ว่าแต่ผมชอบก็คือเรื่องเนี้ยมันไม่มีสวิตช์เออจริงๆเรื่องมีการพัฒนากฎการตัวละครแล้วค่อยเป็นข้อแรกไปของเนี้ยต่างโลกส่วนใหญ่ผมจะชอบไงจริงผมจะชอบเลยผมชอบจัดอะแนวต่างโลกที่ค่อยไปค่อยๆไปอะไรต่างผมจะชอบซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นโทนที่ผมชอบแต่ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่าสนใจไงนะครับผมว่าตามนั้นแหละก็มาเข้าสู่ช่วงมีข้อเนื้อหากันสปอยเนื้อหานะผมสปอยเนื้อหาก็จะมีด้วยกันอยู่3ตอนใช่ไหม
นะผมก็จะพยายามพูดให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าที่ผมจำความได้มันมีแต่ความน่าเบื่อนะครับผมก็ตามนั้นแหละ5 4 3 2 1 0ครับผมโอเค Sustained Seed is series สารพัดอย่างก็เปิดตอนแรกก็เป็นเนื้อหาของตัวของทาเซแล้วเนาะนางเซของเราก็นางเซอยู่ดีก็ทำงานแล้ววาร์ปอยู่ต่างโลกก็มาอัญเชิญที่น่าจะเป็นโลกอัญเชิญที่อยู่ดีก็อัญเชิญผู้หญิงมา2คนแล้วเรียกพวกเขาว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์นะผมแล้วก็ตามนั้นจนสุดท้ายเนี่ยไอตัวของผู้หญิง2คนอ่ะจะมีผู้หญิงคนนึงมั้งจำไม่ได้คนนั้นชื่ออะไรแต่ว่าก็โดนตัวของราชาหรืออะไรสักอย่างเรียกตัวในออสเตรียสิทธิ์โซนอีกคนนึงก็เป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าไม่เชิญนะผมเพราะว่าเขาไม่เคยเรียกว่าตัวเอกตัวของนางเอกก็สตรีศักดิ์สิทธิ์อะไรฉะนั้นตัวของนางเอกก็เชิญเข้ามาในโลกที่ประสาทที่ตัวของไอตัวของผู้ดูแลของที่นี่นะผมดูแลแล้วก็มีการพูดถึงอะไรหน่อยว่าทูลคุณอัญเชิญมามีเป้าหมายอะไรต่างๆตามนั้นผมมีเป้าหมายของโลกว่าให้อยากจะคือตอนนี้ตัวของสตรีศักดิ์สิทธิ์อะตัวของเลเซอะตัวของไซต้องการที่จะกลับโลกแต่ว่าเป้าหมายของโลกเนี่ยมันกลับไปไม่ได้คือเนี่ยคือตัวของโลกเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะเชิญมาเพื่อปราบเพื่อแบบมีเป้าหมายโลกอะไรต่างที่ตามนั้นนะผมก็ตัวของสตรีศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งก็กลายเป็นคนนั้นส่วนตัวของเลน่าจะโดนเรียกได้ว่าโดนจะเป็นบุคคลธรรมดาไปแล้วนะผมก็ตามนั้นส่วนตัวของเซนะตอนนี้ก็เริ่มเดินแบบว่ามีการออกไปเดินต่างๆที่มีตัวของเมดอนุญาตนะผมก็ตัวของเซได้เดินไปต่างๆไปเจอตัวของจูดไปตัวของจูดนะผมก็ไอ้จูดใช่ไหมจูดใช่ไหมผมเรียกผมเขียวกันเรียกชื่อแบบนี้แบบแปลกๆไปหน่อยแล้วผมเรียกไอ้เขียวกันคือไอ้เขียวดิจะแปลคือไอ้เขียวเนี่ยมือก็ไปเจอไอ้เลก็ไปเจอไอ้เขียวเออเรียกจูดแล้วกันเรียกไอ้จูดเนี่ยขำว่ะคือตัวของเลเนี่ยใช่ป่ะจอไปตีจอเลข7สระอูตัวเด็กจุ๊ดเลขเขียวแล้วกันไอ้เขียวนะผมก็ตัวของเซมาเจอไอ้เขียวแล้วก็ตัวของไอ้เขียวก็บอกว่าไอ้เดี๋ยวมาเดินที่สมุนไพรมีอะไรหรอครับมีสมุนไพรแล้วอะไรเนี่ยก็ตามนั้นแล้วฉะนั้นตัวของไอ้ผมเขียวก็แนะนำที่โรงงานวิจัยแล้วบอกว่าลองเดินเล่นมาที่นี่บ้างแล้วก็ไปเจอตัวของวอลเล็ตนะผมก็ตามนั้นแหละตัวของเซเขาต้องการแบบว่าตัวของเซก็เรียกไงวะมีเรื่องของโพชั่นมีเรื่องราวของโพชั่นในโลกใบนั้นที่แบบว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วจากนั้นก็ตัวของเซต้องการที่มาอยู่ในศูนย์วิจัยเพราะว่าอยากแบบว่าอยากจะวิจัยเพราะว่าตัวของเซเนี่ยตัวของเซเนี่ยไอเชใช่ไหมตัวของเซเนี่ยนางเอกเราต้องการเป็นคนเอาจริงอะไรโลกจริงอ่ะตัวของนางเอกอ่ะเป็นคนที่ชอบตัวของการวิจัยเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นอ่ะตัวของเซก็มีเป้าหมายที่เรียกได้ว่าอยากจะให้ไปอยู่ในนั้นผมจำไม่ได้ว่าตัวของเซเนี่ยทำโพชั่นไว้ก่อนหรือเปล่าแบบทดลองทำอะไรก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะน่าจะยังนะผมก็ตามแล้วแหละก็ตัวของเซก็โดนอนุญาตให้ไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยนี้แล้วก็เป็นการแนะนำตัวอย่างการหลังจากนั้นงานเริ่มแรกก็คืออันแรกคือเรื่องเล่นเดินเร็วบ้างว่าตัวของเซงงกันทำไมเดินเร็วอย่างนี้นะผมก็ตามแล้วแหละตัวของเซก็ได้เริ่มมาทำงานวิจัยเดียวกันก็คือตัวของโจก็คือทำเรื่องของโพชั่นนะผมก็หลังจากนั้นมีการแบบเรียกโพชั่นมีโลกเวทมนต์ในการสูบผสมภัยที่มันแบบว่าอิงตามความหลักความเป็นจริงมันมีเรื่องโพชั่นมีเรื่องของเวทมนต์ซึ่งหลังจากนั้นตัวของเซก็ได้ทำโพชั่นสำเร็จแต่ว่าตัวของเซเนี่ยปรากฏว่าอยู่ไอเดียไอโพชั่นที่ตัวของนางเอกเราทำอะปรากฏได้ผลดีเกินคาดนะผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าจะขายไม่ได้แล้วผมก็ขายไม่ได้ตามที่เขาหมายเสร็จแล้วลงไหนคือประสิทธิภาพดีไป 55% เลยแบบขายไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบตุนไว้ฉะนั้นแบบว่าตอนนี้ก็เริ่มทำไปซะก่อนแล้วก็ให้ตัวของไอ้ผมเขียวเนี่ยไอ้ตัวของจูเนี่ยให้นางเอกอ่ะต้องการที่ให้ตัวของจูละสอนทำระดับกลางระดับสูงแต่ว่าตัวของก็เขาก็สอนให้แหละแต่ว่าสอนแบบทำไม่ได้แบบไม่ได้แบบเต็มที่อะไรมากเพราะว่าถ้าแบบมีผลเสียอะไรมามันจะเกิดการระเบิดขึ้นไงนะครับผมก็ตามแล้วแหละก็หลังจากนั้นตัวของเซแล้วก็ตัวของจูได้ทำผลงานวิจัยได้ทำแบบตัวของโพชั่นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เรียกว่าตัวของกลุ่มนักรบอัศวินที่ตัวของเขาก็อยู่เนี่ยไอผมเหลืองอยู่เนี่ยมันโดนโจมตีโดยแบบว่าสลักไอ้กิ้งก่านะบอกว่าตามนั้นแหละและจากนั้นน่ะไอตัวของงานศูนย์วิจัยก็โดนให้เรียกไปช่วยเพราะว่ามีโพชั่นก็ทำโพชั่นไปเยอะใช่ไหมก็โดนให้ไปช่วยนะผมแล้วก็ตามนั้นแหละก็ตอนนั้นตัวของเซก็ได้รู้ว่าในโลกนี้มันก็โหแอบโหดร้ายมีอะไรจริงเพราะว่าถ้าแล้วมีไอตัวของประชาชนที่อยู่นั้นก็แอบมาบ่นว่าถ้าไม่ซื้อสตรีดักสิไม่ออกมาเลยเพราะมีเหตุผลว่าไม่อยากให้ราชาไม่อยากให้สตรีดักสิมาเห็นในสภาพแบบนี้ก็ตัวของเซเข้าใจว่าก็แง่นั่นแหละหน้าตาเป็นงั้นอะไรต่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เห็นหรอกนะจริงๆแล้วตอนเนี้ยตัวของประชาชนทุกคนอ่ะเข้าใจผิดว่าตัวของสตรีดักสิคือผู้หญิงดันเด็ดจริงแล้วอ่ะ
ทำให้เรารู้ว่าตัวของเซจริงๆแล้วเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์นะครับผมว่าผู้มีอิทธิฤทธิ์อะไรก็ตามนั้นเสร็จแล้วตัวของเซเนี่ยก็ตอนเนี้ยอันนี้ต้องพูดเลยว่าตัวของเซอ่ะสามารถผลิตยาฟื้นฟูระดับสูงได้นะครับผมก็เป็นความสามารถของพระเอกที่มันต้องเทไว้ก่อนแล้วแหละครับผมก็ตามนั้นแหละส่วนตัวของเซก็ให้ตัวของผู้บาดเจ็บเช่นตัวของฮอกเนี่ยได้ดื่มยาระดับสูงเข้าไปแล้วสามารถฟื้นชีวิตได้แล้วบอกแล้วจะด้านพอตัดมาตอนที่2ก็มีเหตุการณ์อย่างที่ว่าทำให้ตัวของวอลเลตรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวของเซอาจจะเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มีการประชุมอะไรกันว่าเฮ้ยทำไมเธอผลโพชั่นของเธอมีประสิทธิภาพมากกว่ามีอะไรต่างซึ่งตัวของเซก็ตัวของวอลเลตเนี่ยก็ให้รางวัลตอบแทนตัวเซในการแบบว่ารู้สึกว่าครัวนะผมตัวของทำครัวและจากนั้นตัวของเซก็ทำอาหารให้ตัวของวอลเลตเพราะว่าตัวของเซเนี่ยคือเซอยากจะทำอาหารเพราะว่าโรงอาหารที่นี่ห่วยและตัวของวอลเลตก็เสนอว่าเฮ้ยเธอลองชิมของฉันหน่อยซึ่งตัวของเซก็รู้ว่าวอลเลตคงไม่อยากกินอาหารที่โรงอาหารละมั้งและจากนั้นตัวของเซก็ทำอาหารให้ตัววอลเลตโดยการใช้ส่วนผสมสมุนไพรนั่นแหละซึ่งในโลกเนี่ยไม่มีการใช้ส่วนผสมเพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วคนในโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าโฟกัสไปแค่ส่วนผสมของความแปลว่าใส่แล้วไม่เป็นสมุนไพรหรือโพชั่นอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับผมก็ตามแล้วแหละแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ทำอาหารเสร็จก็บ่นว่าอร่อยอะไรต่างจากนั้นตัวของเซก็ได้ไปเจอตัวของออกแล้วก็ตัวของวอลเลตนะครับผมตอนไอ้ก่อนรู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกว่าจะลืมไหม ลืมชิบหายลืมอะไรมาก่อนวะเชี่ยงงอะเป็นไงโอเครู้สึกว่าตัวของวอลเลตจะเป็นแนะนำตัวของฮอกก่อนมั้งเพราะว่าฮอกก็ตอนแรกเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ตอนแรกตอบแทนบุคคลเลยสักอย่างก็ตามนั้นนะผมหลังจากนั้นตัวของเซก็ว่างแล้วก็เดินไปที่ห้องสมุดหรือว่าเจอไอ้นี่เซก่อนเพราะว่ามีหลังจากนั้นไปช่วงว่างอะก่อนที่จะเขาเจอห้องสมุดบ้างแล้วตัวของเซก็ได้ไปเจอตัวของฮอกวอลเลตแล้วก็มีซีนที่เรียกว่าโรแมนติกอะไรนิดหน่อยที่แบบว่าตัวของอัศวินขี่ม้าขาวเดินไปอะไรต่างก็ตามนั้นเดินไปส่งบ้างนะผมหลังจากนั้นตัวของไอเซเราก็เดินไปหาที่ห้องสมุดนะฮะข้อมูลมันซ้ำมองมัวขอไปว่าบางทีผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะในเรื่องมันก็ตามนั้นแหละผมว่าผมในเรื่องแบบเนื้อเรื่องผมจำไม่ได้ผมจะแบบว่าพูดอะไรประมาณนี้ไม่ได้จริงๆครับผมถ้ามันผมจำได้ผมจะพูดแบบละเอียดค่อนข้างที่ละเอียดพอควรเลยแล้วผมก็ขอไปว่าขอภายเนอร์กันทั้งปวงก็คือแบบในช่วงนั้นตัวห้องสมุดแล้วไปเจอตัวของอลิซาเบลมั้งอลิซาเบลเอสลีย์มั้งอลิซาเบลเอสลีย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอลิซาเบลเอสลีย์บอกว่าเชี่ยกูเริ่มพลาดแล้วตัวละครน่าจะเป็นตัวเอสลีย์มั้งจำไม่ผิดคือตัวนี้ตัวของเอสลีย์ก็มาเดินหาสมุดแล้วมีเรื่องราวจากจนสุดท้ายก็มาเจอความสัมพันธ์กับตัวเจ้าหญิงแล้วก็ตัวของผู้หญิงคนนั้นก็มีข่าวลือว่าเฮ้ยลองมาแบบว่าเนี่ยมีข่าวลือเรื่องตัวสวินอะไรต่างแล้วจากนั้นก็ตัวของเอสลีย์มั้งตัวของเอสลีย์มั้งน่าจะจำไม่ผิดนะตัวเอสลีย์ก็แบบว่าให้แบบว่าทำไมเธอถึงสวยกันว่าช่วงนี้ตัวของไอเซย์ถอดแว่นแล้วผมก็ตามนั่นแหละตัวของเซก็บอกว่าทำไมใช้สวยใช้สมุนไพรบอกว่าตัวของเอซี่ก็บอกว่าอยากให้เธอช่วยตัวของผู้หญิงคนหนึ่งหน่อยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นโดนแบบว่าโดนดูถูกกล่าวหาแต่ที่มันมีเรื่องราวแล้วจากนั้นก็ตัวของเซก็รับปากคำช่วยเหลือแล้วก็ให้ตัวของชมพูหรือตัวของครีมอะไรต่างนะผมก็ตามนั้นแหละมีสูตรความเป็นผู้หญิงกันแหละคือแบบต้องทาครีมเพื่อความสวยความงามผมก็ตามนั้นแหละซึ่งตัวของเซแล้วตัวของเอลี่ไอตัวของเซก็เอายาให้ตัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวแอสลีย์ตัวของแอสลีย์ก็เป็นเพื่อนกันแล้วจริงนั้นก็ให้ไปแล้วก็เป็นการจบตอนที่2อย่างเป็นทางการนะผมก็เป็นตอนที่โอเคใช้ได้เรื่องของประเด็นปัญหาดันนี้ครับผมโอเคตอนที่3เป็นตอนโรแมนติกที่ธรรมดานะผมก็เป็นตอนที่ตัวของอ็อกเนี่ยเชิญตัวของอ็อกเชิญตัวของเซได้ไปหาเซเนี่ยตัวของนางเอกเราไปเดินเล่นที่ตลาดก็มีซีนน่ารักมุมมิงที่แบบว่าทำให้เรายิ้มทำให้เราเขินน่ารักอะไรต่างๆนี่แบบว่าเป็นความโรแมนติกที่โอเคแล้วตัวของเซเนี่ยก็ซื้อของขวัญให้ตัวของไอ้ตัวของฮอกนะก็ซื้อของขวัญให้เซแล้วตัวของวอลเลตก็เห็นว่าตัวของเซก็เห็นว่าเป็นของขวัญที่ตัวของฮอกซื้อมาคือเป็นตัวของวันที่เซอยากชอบคือราคาหลักล้านเลยนะครับบอกว่าตอนนั้นซึ่งตัวของวอลเลตก็บอกว่าเฮ้ยซื้อเธอมีความพิเศษแล้วบอกว่ามันมีตัวของเวทมนต์อะไรต่างๆที่อยู่ในตัวของมงกุฎที่ตัวของฮอกให้นะครับผมแล้วจากนั้นอ่ะตัวของเซก็ได้แบบว่าช่วยตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีอยู่ทำธุรกิจในกลุ่มภายในก็คือแบบว่าให้ทำตัวของ
ไอ้หินต่อต้านหินอะไรต่างๆสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะผมว่าตอนนั้นก็มีเป้าหมายว่าให้ช่วยทำหินอะไรต่างก็ทำสำเร็จนะผมก็เป็นการจบไปแล้วก็มีเป้าหมายเลยว่าไอ้ตัวของผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในศูนย์วิจัยภายในเนี่ยก็อยากจะให้เธอนั้นต้องการอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยมาจนสุดท้ายก็จบไปแล้วมีการดูสีว่าตัวของไซต้องการอะไรนะผมก็จบไปแล้วฉะนั้นก็มีช่วงท้ายที่ทำให้ใครหลายๆคนฟินตายหามดขึ้นเต็มหน้าจอก็คือเป็นสิ่งที่ตัวของไซและตัวของฮอกกับตัวของเซมาหาห้องของฮอกเลยรู้สึกว่าจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วนะตัวของไซก็มาให้ขนมตัวของฮอกให้กินแล้วก็ให้ของขวัญตัวของเซแล้วผมทำหน้าแบบเขินอะไรจากนั้นก็เป็นซีนที่เรียกว่าฮอกจูบมือของเซก็เป็นการจบไปซึ่งอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยนะเนื้อเรื่องบางอย่างที่เขานำเสนอมามีความน่าสนใจก็คือเรื่องราวของสตรีศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของสูตรวิจัยเรื่องราวของการพัฒนาการตัวละครนางเอกเรื่องราวของเวอร์เรื่องราวของสตอรี่ของโลกอ่ะผมมองว่ามันยังโอเคที่ทำให้ผมอยากจะดูมันต่อแต่ว่าถ้าเป็นจุดเสียที่ใหญ่ที่สุดคือน่าเบื่อผมยังไม่เข้าใจ mindset ของเรื่องหรือว่าความโรแมนติกที่มันธรรมดาไปหน่อยแค่นั้นนะผมความเป็นเซอร์ไพรส์ซอฟไลท์เรื่องนี้ก็น่าเบื่อไปหน่อยไอ้ตรงเซอร์ไพรส์ซอฟไลท์มันถ้าตรงอ่ะถ้าเซอร์ไพรส์ซอฟไลท์ที่ดีอ่ะคนใส่มุกตลกที่มันรู้สึกแบบว่าให้เราดูแล้วรู้สึกแบบว่าเราไม่ง่วงภายในตอนนั้นอ่ะผมเข้าใจว่าเซตของโลกนี้มันเหมือนโฮซุกิโนะเกรียวโจแต่ว่าถ้าดำเนินเรื่องเหมือนโฮซุกิโนะเกรียวโจอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้ไงนะครับผมโอเคก็จบตอนนั้นมาก็มาสรุปด้านของอย่าเพิ่งลืมพูดผิดว่าอันนี้มันรวมด้านรีวิวเฉยเลยคือแอนิเมชันกับซาวด์ประกอบครับผมแอนิเมชันของเรื่องนี้ก็สตูดิโอที่ทำคือ Devil Media ที่ทำงานผลงานเรื่องเช่นน้องปลาหมึกฮันไตคอลเลกชันRealistic No Kanjo หลายเรื่องแล้วก็แนวต่างโลกอะไรวะหลายเรื่องครับผมที่มันแบบเป็นเรื่องดีแล้วเรื่องแย่ผมบอกเลยว่างานเรื่องนี้โอเคเป็นมาตรฐานไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไม่ได้แบบว่าระดับคุณภาพอะไรขนาดนั้นแล้วตัวเราเป็นงานภาพระดับมาตรฐานที่ไม่มีงานเผานี่ต้องชื่นชมมันจริงนะผมไม่มีงานเผานะส่วนเรื่องของซาวด์ประกอบเรื่องนี้งานภาพดีอยู่แล้วซาวด์ประกอบเพลงเปิดปิดเข้ากับโทนมันเพราะว่ามันแนวไซส์ซอฟไลท์โรแมนติกแฟนตาซีแนวต่างโลกที่มันว่าเข้ากับโทนมันนี่ดีนะผมแล้วก็ซาวด์ประกอบเรื่องนี้ธรรมดานะผมไม่มีอะไรที่มันแบบดูโดดดูเด่นอะไรมากเป็นแนวมาตรฐานเลยแล้วเขาบอกก็ตามนั่นแหละโอเคเรามาสรุปคะแนนช่วง3ตอนแรกของเซโจโนมาเรียคูวาบันโนเดสึครับผมหรือชื่อไทยสตรีทักษิตเอทิลิสสารพัดยาครับผมโอเคเซนโจโนมาเรียคูวาบันโนเดสึนะผมก็เป็นอนิเมะแนวต่างโลกที่ผมรู้สึกเลยว่านำเสนอได้น่าเบื่อนะครับผมน่าเบื่อตรงไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจความเป็นไซส์ซอฟไลท์ก็ทำให้ชนเงื่อนเรื่องเดินชนง่องความเป็นโรแมนติกที่ธรรมดาดันเลือกไมซ์ที่ผมยังไม่เข้าใจจุดที่ดีของมันคือนำเสนอความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบว่าด้านของการพัฒนาการตัวละครที่ผมมาว่าสามารถให้เรื่องสามารถทำให้ผมอะดูต่อไปได้โดยที่ผมยังไม่ดรอปมันเพราะว่ามันน่าเบื่อจริงนะผมแล้วก็ในเรื่องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากจริงๆนะผมก็ตามนั้นโอเคก็ให้สรุปคะแนนครับผมคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ5คะแนนครับอันนี้ไม่ได้บอกเลยนะว่ามันไม่ได้แย่เพราะมันมีเรื่องราวที่ผมอยากจะดูมันต่อคือเรื่องราวของการเป็นตัวละครของตัวของเซโตของนางเอกว่าเธอจะเดินไปทางไหนต่อหรือโลกของสตรีจักรศิษย์ผมอยากรู้ว่าเรื่องราวที่มาที่ไปของสตรีจักรศิษย์ตกลงแล้วเป็นไงกันต่อได้ครับผมคงอยากรู้แค่นั้นแหละก็5เต็ม10ถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมในการรับบทมากผมถามว่าข้อเสียมีอะไรบ้างครับผมนะตอบโลกที่ธรรมดาความไซส์สบายที่ชวนง่วงความโรแมนติกที่แบบว่านะธรรมดามากแล้วก็ความเป็นเนื้อเรื่องแนวต่างโลกหนึ่งเดิมเนื้อเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยน่าสนใจมีแต่ความน่าเบื่อที่มันไม่ค่อยมีอะไรบ้างจริงๆนะผมเรามาดูแค่ว่าการพัฒนาการตัวละครของตัวของเซและความเป็นโรแมนติกที่แบบว่าเฮ้ยก็ตามนั้นนะผมก็ชายหล่อหญิงสวยเลยผมก็ตามนั้นแหละครับผมก็ถามว่า5เต็ม4เหมาะสมไหมอีก9ตัวที่เหลือเป็นไงก็ต้องรอดูกันนะผมจะถามว่าความแนะนำเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะดรอปเชิญเลยครับผมไม่ว่าอะไรก็ตรงเพราะว่ามันน่าเบื่อจริงนะครับผมก็ตามนั่นแหละแต่สำหรับผมอะวิสัยทัศน์ผมคืออยากดูต่อแนะนำนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วผมสำหรับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริง2021เรื่องที่12ได้ผมกับรายการ3ตอนเลยเป็นงานประหาผมก็ชอบอะไรเลยกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากรายการอื่นในช่องผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่กับอนิเมะซีซั่นสปริง2021นะครับผมเรื่องที่13จะเป็นไงต่อนั้นก็ต้องรอดูกันนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ